ีชีวิตอยู่ด้วยกันตรงนี้กับพวกเรานั้นอยู่ในยุคเดียวกันนะอยู่ที่ไหนจะไปแค่ไหนสังคมแดนไม่มีความหมายส่วนมารวมกันไม่ว่าเธอนั้นจะอยู่สุดดินแดนใดที่ไหนก็ตามเราจะเห็นว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้เพียงลำพังถ่าย MV เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมคือเหนื่อยมากยกให้เป็น MV ที่เหนื่อยที่สุดสำหรับหนูคือบางคนก็บอกว่าเป็นให้สัญมีบางคนหนูถามมาน่าจะมีบางคนให้สัญญาณะมีบางคนให้เพลงอะไรอีกมันมีเพลงหนึ่งหนูจำไม่ได้แหละเขาบอกว่าเพลงนั้นเหนื่อยเพลงไหนสักเพลงนี้แหละแต่สำหรับหนูให้น่าจะให้สุกิดานะที่หนึ่งอ๋อมีตอนนั้นถามใครสักคนน่าจะตอบดาเรโนใช่เขาตอบดาเรโนแต่หนูรู้สึกว่าสุกิดานะเหนื่อยกว่าสำหรับหนูเพราะหนูไม่สบายด้วยแล้วก็เลยแบบขอให้มีออกมาสวยๆสาธุค่ะต้องคุ้มกับที่หนูผิวไหม้ผิวไหม้จริงทุกคนถ้าทุกคนเจอหนูทุกคนจะเห็นว่ามันค้ำมากคือหลังจากถ่าย MV ใช่ไหมคะมันก็มีถ่ายแบบโปรไฟล์เห็นชัดมากว่าแขน2สีหนูก็เลยแบบเศร้ามากคิโบเตกิเด็กน้อยไปเลยคิโบเตกิหมายถึงอะไรเด็กน้อยคือยังไงอะคิโบเตกิเป็นเพลงที่หนูชอบมากที่สุดในโปรเซสการทำงานคือแต่ละเพลงมันจะมีแบบจุดที่ทำให้เราชอบของเพลงนั้นๆไปอะไรเงี้ยอย่างแบบสัญญาณะก็เป็นแบบ first time ฉันมาสื่อแล้วก็เป็นเพลง graduation ของพี่เชอร์ใช่ไหมคะก็เป็นแบบรู้สึกชอบอ๋อชอบชุดด้วยชุดก็สวยแล้วก็แต่คีย์บอร์ดเป็นรู้สึกว่าชอบเพลงชอบสไตล์รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองชอบทรงผมชอบชุดชอบแบบเมมเบอร์ต่างๆการทำงานอะไรเงี้ยรู้สึกแบบแฮปปี้ที่นี่คือเที่ยงคืน47ค่ะเสียงหนูไม่สบาย ทุกคนรู้ไหมว่าหนูอยู่ไหน คือชีวิตยุ่งมากๆจริงแบบว่าพอประกาศเสร็จใช่ไหมคะก็ต้องรีบจองรีบจัดการไม่ใช่รีบจองเขาเลยรีบแบบวางแผนชีวิตคือจริงๆวีคเนี้ยหนูมีสอบไฟแนลค่ะก็คือต้องเลื่อนไฟแนลกับคุณทางโรงเรียนมหาลัยเพราะว่าถ้ากลับไปก็อาจจะต้องสู้กับไฟแนลที่เราเลื่อนไปก็คือสอบจากสอบวีคนี้ไปสอบวีคหน้าแทนญี่ปุ่นถูกต้องสนุกมากมากเลยคือจริงๆเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันพูดได้เยอะขนาดไหนแบบรายการที่ถ่ายหรือแบบอะไรที่ถ่ายไปแต่แบบสนุกมากขอบคุณทุกคนมากๆค่ะห้องนึงน้องคนเดียวเหรอไม่ค่ะจริงๆมีรูเมทแต่คือตอนแรกหนูเป็นรูเมทกับเหมยแต่คือพวกหนู2คนมีกระเป๋าคนละประมาณแบบ2คือหนูมีใบนึงใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กแล้วเหมยก็มีใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กเหมือนกันซึ่งมันนอนด้วยกันไม่ได้คือแบบการกระเป๋ามาปุ๊บไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปก็เลยเป็นแบบเหมยไปนอนกับคุณครูน่าของ CGM ทุกคนน่าจะรู้จักคุณลินแบบทริปนี้คุณลินมาด้วยก็เลยเหมยนอนกับคุณลินแทนเพราะหนูเป็น BNK คนเดียวด้วยทุกคนตอนแรกคือกลัวเหงามากอยากขอบคุณมากคือค่ะแล้วแหละถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ที่มันหนักสำหรับหนูแล้วมาไม่ได้มาเที่ยวก็คงเป็นเดือนที่แบบว่าค่อนข้างหดหูในแง่การแบบการใช้ร่างกายการใช้ชีวิตหรืออะไรต่างๆอะแต่พอได้มาเที่ยวคือหนูก็เอาจริงๆจะพูดว่าตัดก็ตัดอยู่ประมาณนึงคือแบบหนูก็จะไม่เข้าไปอ่านไลน์เท่าไหร่หรือแบบไม่เข้าโซเชียลมันไม่มีเวลาแบบไม่มีเวลาด้วยแล้วก็แบบเหมือนคิดซะว่าอยากมาพักอะแบบอย่างเรื่องเรียนอะหนูก็คือขอสารภาพว่าแบบก็คือแบบหยุดหมายถึงว่าไม่ได้ไปกลับไปเคลียร์หรือกลับไปคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องเคลียร์โปรเจกต์อันนี้ฉันจะต้องไฟนอลฉันต้องอะไรก็คือหยุดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปจากที่นี่ค่อยกลับไปคิดใหม่ก็เลยรู้สึกแบบเออขอบคุณที่มันเป็นไทมิ่งที่แบบแฮปปี้ได้แบบได้ฮิลขึ้นมาหน่อยหนูสนุกมากอะคือมันเป็นอีกฟิลคือรู้สึกว่ายามาโนอุจิแบบถ้าไม่ได้มาครั้งเนี้ยก็คงไม่มีทางได้มาในชีวิตเนี้ยหนูพูดอย่างนี้เลยละกันใช้คำนี้เลยเพราะว่าแบบคือหนูอ่ะก็ไม่เคยเห็นหนูไม่เคยรู้จักจังหวัดนี้มาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ได้เริ่มไปหาเพราะว่าตอนที่มีกิจกรรมก็เริ่มไปหาว่าแบบฟุกุโอกะมีที่เที่ยวไหนแล้วก็ยามาโนอุจิอะไรเงี้ยก็เลยไปหามาแล้วรู้สึกมันคนละฟิลกันรู้สึกว่าที่เนี้ยแบบธรรมชาติมากคือดีมากที่ได้มาที่นี่ด้วยแบบใครที่แบบว่าคือหนูเคยไม่รู้คือตอนแรกจริงๆอยากไปฟุกุโอกะตอนแรกเลยนะแต่แบบพอมาที่เนี้ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่นี่แหละที่แบบที่เราอยากมาอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูเหนื่อยมาใช่ไหมคะแล้วพอมาเจอธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบสบายใจมากแล้วก็แบบรู้สึกหายใจโล่งอ่ะทุกคนเป็นหายใจที่โล่งจริงๆแบบมันแบบสุดจมูกแล้วก็สนุกด้วยได้ทำงานกับแบบพี่ๆคนญี่ปุ่นแล้วก็แบบทุกคนน่ารักมากค่ะแบบพี่ที่เขาแบบคอยมาดูแลหรือพี่ตากล้องพี่ที่คอยถือทุกคนน่ารักมากจริงๆต้องขอบคุณยังไงแบบอันนี้ก็ต้องใจมากคือหนูเป็นประเภทไม่ชอบการจากลาทุกคนแล้วแบบพอจะต้องลาวันเนี้ยคือถ่ายงานเสร็จก็คือมากลับมาโตเกียวใช่ไหมคะแล้วก็แบบรู้สึกแบบใจหายอ่ะรู้สึกแบบจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยก็รอดูหนูไม่รู้เหมือนกันว่าที่ถ่ายไปจะออกช่องไหนหรือแบบออก YouTube เราไหมหรือออกแค่ของญี่ปุ่นแต่แบบได้ไปทำราเมนแบบเส้นโซบะด้วยค่ะสนุกได้ไปแบบแซลมอนมันอยู่ในบ่อใช่ไหมคะแล้วก็แบบตักขึ้นมาเขาเรียกว่าตักไว้ตกเหรอแห่แบบเอาหนูไม่รู้แต่แบบเป็นประสบการณ์ใหม่มากที่คิดว่าถ้าไม่ได้มาครั้งนี้ก็คงไม่ได้ทำในชีวิตนี้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกสนุกมากกับการมาในยามาโนอุจิอากาศดีมากเป็นแบบว่าการมาที่แบบพอแนะนำตัวใช่ไหมคะเขาก็จะแบบที่เจมฟูเต้ที่หนูก็แบบยากาศดีค่ะฟูเต้ค่ะมาทำงานกับเขาที่ต่างประเทศ
แบบรู้สึกว่ามันเป็นพอร์ตที่ดีเลยนะหนูไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมันจะใช้ได้ไหมกับอะไรแต่รู้สึกว่ามันดูเป็นแบบเออเราเคยมาถ่ายรายการของญี่ปุ่นอันนี้อะไรเงี้ยรู้สึกแบบทีมก่อนที่ไปก็มีลงคลิปที่ช่อง BNK อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีทีมงาน BNK มาค่ะเห็นเขาบอกว่าครั้งที่แล้วก็จะมีแบบอย่างพี่เชอร์ก็จะมาแบบมีครั้งนู้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะไม่ก็แบบพี่คอนเทนต์หรือแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยแต่แบบครั้งนี้คือมีแค่ครูของฝั่ง CGM แล้วก็เมมเบอร์เลยก็เลยไม่รู้ว่าจะมีอะไรมั้ยบ่นได้มั้ยคือเอาจริงๆแบบหนูจะไม่เครียดกับมันแล้วใช่มั้ยคะที่บอกว่าแบบพอรู้ประกาศรอบแรกแบบเหมือนมีคนเอามาประกาศใช่มั้ยคะว่าแบบลำดับเท่าไหร่แล้วตอนนั้นก็เลยเริ่มเครียดแล้วยิ่งวันสุดท้ายคือหนูร้องไห้เลยทุกคนไม่อยากแบบเราก็ได้แบบฟิลตลกแล้วนะคือตอนนั้นก็คือเครียดมากแล้วก็ร้องไห้แบบร้องไห้เลยแบบออกมาเลยคือหนูนั่งดูผลตอนแบบ10นาทีสุดท้ายแล้วแบบมันมีคนที่มาปาดใช่มั้ยคะหนูก็เลยแบบร้องไห้โกรธด้วยใครที่ทำนิสัยแบบนั้นแต่เห็นในทวิตแล้วก็เลยไม่โกรธแหละเพราะว่ามีคนว่าแทนแล้วอย่าทำแบบนั้นนะทุกคนคนที่เป็นแฟนคลับโยเกิร์ตถ้าทำตัวแบบนั้นมันไม่น่ารักเราต้องน่ารักไปด้วยกันนะทุกคนหนูก็จะพยายามทำตัวน่ารักเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเป็นแฟนคลับที่น่ารักไม่แบบไม่ทำตัวแบบหน้าหยุมหัว ปาดไม่จ่ายเออแล้วแบบคือเครียดแล้วมันไม่ใช่แค่หนูไงแบบหนูเห็นว่าแบบเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาจะกะจะไปกันแบบแฟนคลับก็ต้องทุ่มต่อเพื่อให้อันดับมันติดใช่ไหมคะก็คือเสียมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยหนูแบบทำไมแล้วยิ่งหนูเป็นแบบตอนนั้นคือเป็นแบบอันดับสุดท้ายใช่ไหมหนูก็เลยแบบเราจะไม่ได้ไปหรอแฟนคลับเราทุ่มมาขนาดนี้แล้วว่าสุดท้ายแบบดูมีทรงมาดูตลอดอะไรเงี้ยแล้วว่าสุดท้ายมันจะไม่ได้หรอมันแบบเสียใจแทนคือตัวหนูไม่ได้ไปญี่ปุ่นไม่เท่าไหร่แต่แบบหนูรู้สึกว่าเงินที่ทุกคนเสียมามันเยอะมากอ่ะใครที่แบบ closest ที่สุดในยามาโนชิกรุ๊ปใช่ยามาโนอุจิกรุ๊ปใช่ไหมคะ I think JJ ค่ะหนูคิดว่าหนูสนิทกับ JJ ที่สุดในที่มาคือตอนแรกหนูอ่ะคิดว่าหนูคุยกับเหมยบ่อยที่สุดแต่คิดว่าเป็น JJ เพราะว่าคุยกันเรื่อง NCT ก็ติ่งอ่ะเนาะเราติ่งเกาหลีอ่ะเนาะก็เลยคุยกันแล้วก็เลยแบบเออรู้สึกถูกฉลุเจเจยังพูดเลยว่าแบบพี่เอา MBTI อะไรอ่ะมันจะมี MBTI ที่แบบตัว I ตึ๊ดๆที่เข้ากับตัว E มันจะมี MBTI ที่แบบเข้ากันใช่ไหมคะเออน้องจนน้องถามแบบอันนี้อะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละคิดว่าคุยถูกคอคือชื่นชมเจเจจริงคือน้องทุกคนน่ารักหมดทุกคนทิปนี้คือตอนแรกที่บอกว่าหนูกลัวเหงาใช่ไหมคะแต่แบบไม่ใช่น้องๆมีน้องสองคนแล้วก็มีเหมยรุ่นเดียวกันใช่ไหมรู้สึกว่าแบบทุกคนน่ารักมากแล้วก็แบบคอยเทคแคร์คือหนูคิดว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าหนูน่าจะเหงาอะไรประมาณนี้ก็เลยน้องก็เลยคุยหรือแบบเวลาไปไหนน้องก็จะพี่ไปไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบกอบกุนกาบลาเฮ้ยทริปนี้จะไปส่งถึงน้องไหมเนี่ยแต่แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันมันจะเขินอะแต่แบบขอบคุณมากทุกรู้สึกแฮปปี้มากที่แบบได้มากับกลุ่มนี้เฮ้ยต้องขอบคุณพี่จ๊อบด้วยทุกคนคือแบบอาหารอร่อยมากแล้วแบบพี่จ๊อบแบบเทคแคร์ดีมากค่ะแบบว่าตอนแรกหนูเกรงมากเพราะตอนหนูไปอะหนูบินกับพี่จ๊อบแค่2คนแล้วก็แบบเป็น CGM เขาก็จะมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วหนูก็บินจากกรุงเทพกับพี่จ๊อบ2คนแล้วหนูคือเกรงมากแต่แบบพี่จ๊อบตลกแล้วก็แบบคุยง่ายแล้วแบบเขาบอกแบบอยากกินอะไรหยิบเลยอะไรอย่างเงี้ยฟีลไลค์มากับพ่อสุดๆแล้วก็แบบอร่อยทุกมื้อเลยใช่แล้ววันนี้พี่จะพาไปกินมันปูค่ะเหมือนมีหอยมั้งที่ต้องแบบย่างอะไรเงี้ยแล้วแบบเจเจก็คือคอยตัดคอยแบบจัดการตักให้ทุกคนหั่นอะไรเงี้ยอยู่ใกล้เตาที่สุดเป็นเชฟเจเชฟเจติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fuji